สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ a c e b o o k นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางให้กดติดตามาราฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับภายในสโมสรแมนยูเรานะครับซึ่ง ึ่งมีรายงานออกมาจาก The Athletic นะครับมีการระบุออกมานะฮะว่า r ิชาร์ดฮาร์ติสโค้ดผู้่อสบตูกกำลังที่จะ อําลาสโมสรไปหลังจากที่มีการทํางานกับทางสโมสรมานานหลายปีนะครับแล้วก็เอเดรกินฮารได้มีการเลือกโค้ชผู้สตูรายใหม่เข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือเจนลี่ลูเวล่าจะเข้ามาเป็นโค้ชผู้สบตูรายใหม่ของทีมนะฮะซึ่งก็จะเข้ามาทำงานร่วมกันกับโอนาน่าบายันเดียทอมฮีตันนะครับโดยทางลูเวล่าเนี่ยก็มีประสบการณ์กับเบอร์รี่มาพูดง่ายก็คือมีประสบการณ์ในลิงกพษอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ข้ามไปรับงานที่อาร์แจ็คนะฮะและรับงานได้ไม่นานทางสโมสรเนี่ยก็คือแมนยูเราก็จะไปดึงตัวมาเป็นผู้สับตูโค้ดผู้สบตูรายใหม่แทนที่ดิชันหาติดนะครับแน่นอนครับว่าก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยนั่นแหละแต่ก็คงไม่ได้แบบจ่ายเยอะๆอะไรมากมายนะครับส่วนทางด้านของมิเชลฟันเดครากแล้วก็เบนนี่แมคคาที่ก็ เตรียมที่จะแยกทางกับทีมนะครับแล้วก็ในรายของสตีฟแมคคาร์แ n นถูกกําหนดให้อยู่กับทีมต่อไปแต่บทบาทหน้าที่เนี่ยก็อาจจะเป็นทีมงานโค้ดเหมือนเดิมหรือไปทําหน้าที่อื่นๆหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ดิเอาไว้ก่อนนะว่าเป็นทีมงานโค้ดผู้ช่วยของทางเทนฮากแล้วกันนะครับทางเอเดนฮาก็หวังว่า การปรับเปลี่ยนทีมงานจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมทำงานในช่วงวันจันทร์หน้านะครับทุกอย่างต้องพร้อมครับเรื่องของนักเตะมารายงานตัวแล้วก็ทีมงานโค้ดทีมชุดแรกต้องพร้อมนะฮะเพราะมันเป็นการทำงานวันแรกด้วยต้องพร้อมที่สุดนะครับอ่ะนี่คือรายงานที่มีการระบุออกมานะครับส่วนทางเลนนี่ฮาเก้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วย er ark, เอเดรียนฮากในช่วงฤดูกาลใหม่เจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาเปิดใจนะฮะโดยที่เจ้าตัวบอกว่าอยากขอบคุณเอเดรียนฮาก ที่ได้มีการมอบโอกาสที่ดีให้กับเขานะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับเกี่ยวกับบทบาทที่เอเดรนฮา์กจะมอบให้แนวทางการทำงานนะครับมีการแบ่งงานอะไรอย่างไรก็มีการคุยกันชัดเจนนะครับส่วนความรู้สึกเนี่ยนะครับฮากเกีบอกว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่อธิบายค่อนข้างยากนะแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวของเขาไปอย่างมากในการทำงานในลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วก็สโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นรางวัลที่เพอร์เฟกมากสาหรับตรงเขานะครับนั่นคือสิ่งที่ฮาเก้ให้สัมภาษณ์มาล่าสุดนะครับก็มารอดูทีมงานชุดใหม่กันด้วยนะครับเกี่ยวกับแนวทางการนำทีมที่อาจจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือแย่ลงกว่าเดิมหลังจากนี้นะฮะ ทั้งฝั่งของคริสโตเฟอร์วีเวลนะครับที่มีการรับสัญญาแบบรียะสั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ได้รับมอบหมายให้มีการค้นหาผู้เล่นที่เหมาะสมสําหรับทีมชุดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของเอเดรนฮานะครับแล้วก็หานักเตะสเปคที่ว่า เหมาะสมไม่พอนะต้องมีเรื่องของความสามารถเล่นเข้ากันกันกบสไตล์การคุมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเรื่องของสัญญาเนี่ยเอเมนบอกว่าเราเข้าใจกันว่ามันเป็นสัญญาแบบระยะสั้นก็จริงเบื้องต้นนะแต่ก็มีโอกาสที่จะ ได้มีการเซ็นสัญญาแบบระยะยาวเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับหน้าที่บทบาทอะไรประมาณนี้ต่อเน,นื่องกันนอกเหนือจากนั้นครับวีเวลยังต้องไปจอะลึกเกี่ยวกับตัวนักเตะเดาวรุ่งภายในสโมรสรด้วยนะครับแล้วก็อาจจะแบบมีการกําหนดเส้นทางการพัฒนาการสําหรับนักเตะเยาวชนหน้าใหม่ เพื่อเป็นการผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรนะครับแล้วก็เข้ามาพัฒนาในส่วนของระดับเยาวชนให้มันมีศักยภาพเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับให้มันมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าน,นี้อะไรประมาณนั้นนะฮะนี่คือหน้าที่บทบาทหลักๆของยูซเฟอร์วิวเวลนะครับทั้งฝั่งของเจสันวิลคอก็จะได้รับมอบหมายให้ทํางานร่วมกันกับเอเรกินฮาแล้วก็ โค้ดทีมชุดใหญ่ในการใช้สไตล์การเล่นที่ต้องชัดเจนหรือรูปแบบเกมก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันมีการพูดคุยกันวิวคอร์ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับจุดนี้เหมือนกันในช่วงฤดูกาลหน้านะครับก็มันเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า แนวทางการทำงานของพอ,อ,อฝ่ายเทคนิคของทีมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากตอนที่เดรนเฟเชอร์รับตำแหน่งอยู่เฟเชอร์เนี่ยจะแบบเหมือนกับเป็นโค้ดด้วยในบางช่วงนะครับถ้าเกิดเอเดรกนหาต้องการบางช่วงก็ไป ดูแลเรื่องของการค้นหานักเตะดาวรุ่งเยาวชนภายในทีมที่ดูมีแววแล้วก็ผลักดันขึ้นมาร่วมซ้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่นะครับเพเชอร์จะเน้นหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของเกี่ยวกับผู้เล่นเยาวชนนะฮะ แต่พอวิลคอกเข้ามาเนี่ยวิลคอกเนี่ยจะมีเรื่องของหน้าที่บทบาทที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็เจาะลึกมากกว่าเฟเชอร์นะอย่างที่ m อ็บอกนะฮะวิลคอกเนี่ยจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นเลยสไตล์การเล่นเลยเจาะลึกไปถึงขั้นนั้นนะครับก็อยู่ที่บทบาทหน้าที่ที่เบื้องบนเนี่ย เขามอบใา้นั่นแหละนะครับแล้วก็ทางฝั่งของแดนนแอสเวิร์ดเนี่ยก็จะมีการรายงานตรงต,รงต่อซี o ของทีมอย่างโอมาเบรดาซึ่งจะมีการร่วมงานกันอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะทุกอย่างจะฟูละนะครับเบรดาก็กําลังที่จะมาตามกาหนดการนะครับส่วนประเด็นของโจชัวเซิร์ซีมีข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นของบุรุญยาแล้วก็โรมาโน่ครับได้มีการระบุออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดยังคงเป็นทีมเต็งนะ ในการส,สัญญากับโจชัวเซิร์ซีเอเดกนฮารกมีการโทรหาเซิร์ซีเกือบทุกวันเลยในการโน้มน้าวนักเตะรายนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเอซิมิลานยังคงอยู่ในความสนใจหรือพูดง่ายก็คือยังคงอยู่ในการแย่งชิงตัวส่นหนารายนี้ครับวิธีเดียวที่ จะทำให้ดิวระหว่างเซอร์ซีกับมิลานเดินหน้าต่อไปได้ก็คือเอเจนต้องมีการยอมลดเรื่องของค่าคอมมิชชั่นลงจะทำให้เอซิมิลานเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้และตอนนี้สัญญาณมันส่งไปที่แมนเชสเตอร์เดมากกว่านะครับเหมือนกับเซอร์ซีจะเปิดรับการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดมากกว่าที่เป็นทีมอื่นอื่นแล้วนะฮะ ก็นี่คือข่าวที่มันชัดเจนขึ้นแบบเรื่อยๆนะฮะส่วนข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมาแล้วนะฮะเพราะว่ากระแสะข่าวมันไปไกลแล้วนะรับในตอนนี้นะอีกหนึ่งเดียวครับที่มีกระแสะข่าวเน้นย้ำกันมาทุกวันอยู่แล้วก็คือเบสทเดอร์ลิกนะครับซึ่งในรายของเดอร์ลิกเนี่ยตามรายงานจากโรมาโนเช่นกันแล้วก็มีคริสเตียนฟอรด้วย เขาก็บอกว่าเดอรลิกได้มีการบอกกับเอเจนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าสโมสรเดียวที่เขาได้มีการเปิดใจพูดคุยนั่นก็คือแมนเชสเตอร์เดนนะครับคือเดอรลิกเนี่ยบอกกับทีมงานคนใกล้ชิด แล้วก็เอเย่นไปละว,ว่าเขาเลือกแล้วก็คือแมนเชสเตอร์ยูนะครับที่มีความสําคัญอันดับแรกนะครับเดลิกต้องการให้ความสําคัญกับแมนยูครับแล้วก็เขาต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูดส่วนทางฝั่งของาเยนเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าสาการตอนเนี้ยาเยนต้องการขาย เขาไม่ใช่ตัวจริงที่จะมาการันตีโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอให้ได้กับทีมชาติฮอลแลนด์เขาก็ไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่ตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดลิกต้องการมากที่สุดก็คือการการันตีโอกาสการลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะครับซึ่งที่แมนยูเนี่ยมันมีช่องว่างนะฮะเนื่องจากตัวจริงอย่างวารานเนี่ยออกไปทําให้โอกาสการลงสนามเนี่ยมันสามารถการันตีให้ได้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทางบาเยนร์แล้วก็ยูไนเตดยังไม่ได้มีการติดต่อกันโดยตรง เกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยค่าธรรมเนียมแล้วก็เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆสํา,าสหรับตัวของแมทไทเดินเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดทุกอย่างพร้อมาบยนพร้อมแมนยูพร้อมมันสามารถเกิดการเจรจาได้โดยทันทีนะครับอยู่ที่ความพร้อมแหละ คือบายเนเขาก็พร้อมที่จะพูดคุยอยู่แล้วเอาไงคืออยู่ที่ฝั่งแมนยูเราจะมีการเข้าหาตอนไหนนะฮะแต่ที่ดิวดังกล่าวนี้มันคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะเนี่ยเนื่องจากแมนยูไปคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะก,ก่อน,นะครับคล้ายๆกับดิวของแบนเวดที่มันคืบหน้าไปไกลแต่มันมาชะงักที่เรื่องของค่าตัวแต่โอเคคืบหน้านั้นหมายถึงเงื่อนไขส่วนตัวนะครับนักเตะต้องการย้ายอามณ์เดียวกันเลยระหว่างเดินเลกกับแบนเวดนะฮะตอนเนี้ยแมน ก็ต้องไปคุยกับต้นสังกัดของนักเตะเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับมีการระบุออกมาว่า เดอรลิกได้รับการติดต่อจากเบชเชซึ่งเป็นแรื่องปกตินะครับเพราะว่าเบเชก็สนใจมาพร้อมๆกับแมนยูอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งทีมที่ขึ้นมาก็คือเรอร์พูนะครับก็อาจจะเอาอัน,นี้ซโรตคุณซื้อใหม่ของเรอร์พูที่เป็นคนดัดเหมือนกันเนี่ยแล้วก็อาจจะแบบเห็นเดอริกคนร่วมชาติเนี่ยอยากย้ายทีมมีฟีเท้าอยู่แล้วมีคุณภาพอยู่แล้วก็ ลองที่จะติดต่อไปนมนาวไปนะครับแต่ว่าทานัตเต็เนี่ยต้องการโฟกัสแค่แมนเชสเตอร์เตดเท่านั้นนะครับคือแมนยูจะมีข้อได้เปรียบจุดหนึ่งเลยก็ยคือเอเดรียนฮาร์กเนี่ย เป็นเหมือนกับโค้ดเก่าของเดลิกแล้วก็ตอนนี้เดลิกอยู่ในช่วงที่เขาก็ไม่ค่อยแบบอยู่ในช่วงที่ดีสักเท่าไหร่แล้วกันนะครับความมั่นใจอะไรต่างฟอร์มการเล่นอะไรต่างคือไปอยู่กับยูเว่ก็ไม่สุดอยู่กับบาเยินก็ไม่สุดถูกไมหมฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องการแบบกลับมาหาที่พึ่งเดิมอะ่ะคนที่รู้จักวิธีการใช้งานคนที่เคยร่วมงานกันอะไรประมาณนั้นและนั่นคือข้อได้เปรียบของฝั่งแมนยูเรานะครับสุดท้ายครับก็มีรายงานจาก สื่อของฝั่งซาอุนั่นแหละนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับทีมจากลีกซาอุดีอาระเบียซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อทีมนะมีความต้องการนำบรูโน f เฟร์นเดสมาเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียให้ได้แล้วก็ตอนนี้จะมีการจัดเรื่องของข้อเสนอ ที่สําคัญให้กับตัวของนักเตะนะครับอนาคตของบรูโน่เฟอร์เดสที่แมนยูยังไม่ได้มีการรับประกันว่าอนาคตของนักเตะจะเป็นอย่างไรนะครับข้อเสนอที่นักเตะจะได้รับแล้วก็ทางฝั่งของแมนยูจะได้รับเนี่ยถือว่าเป็นข้อเสนอที่มหาศาลเลยนะฮะตามรายงานออกมานะก็ไม่รู้นะว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า สโมสรไหนให้ความสนใจในตอนนี้นะฮะก็ต้องรอติดตามกันแต่ที่แน่คือเบ็ดเงินมหาศาลแน่นอนจุดนี้ที่เขาคอมเมนต์มาแต่อย่างไรก็ตามครับแมนยูยังคงหวังแล้วก็มีความต้องการที่จะเก็บบรูโนเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปแล้วก็เป็นตัวสำคัญ ของเอเดนฮาร์ต่อไปรวมไปถึงเป็นตัวสําคัญเกี่ยวกับการสร้างทีมยุคใหม่หลังจากนี้ด้วยนะครับกระแสเรื่องนี้เราก็ได้เห็นมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับผมก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะอยู่กับทีมต่อไปมากกว่าย้ายนะสำหรับบรูโน่เฟอร์เรสนะครับแต่ก็ไม่แน่หลังจากที่จบยูโรเนี่ยนักเตะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับใครจะไปรู้ถูกไหมฮะหรือบางทีเงินที่มีการยื่นเข้ามาเนี่ย มันสูงมากจริงๆครับสูงจนนักเตะเนี่ยสนใจนะฮะบูโน่อาจจะไม่ใช่แบบพวกแบบน่างเงินอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าสมมติว่าบูโน่สนใจแล้วกันนะครับและที่สําคัญก็คือสโมสรได้แบบเรื่องของงบประมาณมหาศาลจริงๆนะฮะมันก็มีโอกาสไปไปได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสอยู่มากกว่ายายนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่เยอะกว่าส่วนแฟนพีคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วก นะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ